สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการ Holiday Cooking by ยิ่งศักดิ์นะครับเป็นประจำบ่าย 3:00 น. ถึง 4:00 น.เย็นทั้งเสาร์แล้วก็อาทิตย์นะครับทาง Bright TV ช่อง20นะครับคุณผู้ชมวันนี้เป็นอีก1วันที่อยากจะบอกกับคุณผู้ชมสมมุติว่าทายคุณผู้ชมให้เวลาสัก10นาทีนั่งนึกว่าคุณผู้ชมอยากได้อะไรมากที่สุดในชีวิตและให้คุณผู้ชมเลือกได้เพียงแค่1อย่างคุณผู้ชมจะตอบว่าอะไรดี10นาทีนานนะ10นาทีหมดเวลานั่นแหละคุณผู้ชมครับบางคนอาจจะเลือกอะไรล่ะเลือกความรักอยากจะปรับปรุงความรักอยากมีความสุขอยากมีครอบครัวที่ดีบางคนอยากร่ำรวยอยากสุขภาพดีอยากได้งานการที่ดีอยากได้นั่นอยากได้นี่ทุกคนเต็มไปด้วยความอยากในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าสำคัญที่สุดแต่สำหรับอาจารย์ยิ่งศักดิ์อยากบอกคุณว่าสิ่งที่เป็นความสุขมากที่สุดในชีวิตคืออะไรคุณผู้ชมทราบไหมคือการไม่อยากมีอะไรเลยและไม่อยากได้อะไรเลยเพราะความอยากทั้งหมดมันคือกิเลสมันคือความทุกข์เพราะฉะนั้นการที่คุณผู้ชมพึงพอใจกับสิ่งที่มีและไม่ได้อยากได้อะไรเพิ่มนั่นแหละเป็นเวลาที่คุณผู้ชมมีความสุขที่สุดเหมือนอย่างวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่อยากได้อะไรเลยไม่อยากไปกินข้าวที่ไหนไม่อยากทำอะไรไม่อยากไปวิ่งไม่อยากไปออกกำลังกายไม่อยากทำอะไรแต่อยากอยู่ที่ครัวเพราะที่ครัวของเราพอใจกับสิ่งที่ครัวเรามีเราทำทุกอย่างที่อร่อยเผื่อแผ่คนอื่นได้ที่ครัวของเราจริงไหมคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็เป็นกุ๊กอยู่โรงเรียนนานาชาติบิติโคลัมเบียค่ะมันอยู่ที่นี่ก็ทีแรกก็ตื่นเต้นนะคะเพราะว่ามันเจอคนอื่นเนี่ยค่ะแต่ว่าพอเข้ามาเรียนจริงก็ดีค่ะเพราะว่าคนที่มาเขาก็ใหม่กันหมดอาจารย์ก็ดีด้วยใส่ใจนักเรียนค่ะทีแรกก็กังวลอยู่เพราะว่าด้วยความที่เราพอได้อยู่แล้วแต่เราก็ไม่ได้เก่งทีนี้เราก็ไม่รู้ว่ามันดูจากสูตรมันไม่แตกต่างแต่พอมาเรียนจริงก็แตกต่างค่ะเรายังรู้ไม่ลึกพอคือเราโชคดีได้อาจารย์ที่มีประสบการณ์ค่ะทำให้เราได้รู้เลยจริงๆการที่เรานะคะหาข้อมูลเรียนเองกับการที่เรามาเรียนกับคนที่มีประสบการณ์นี่ค่ะมันจะต่างกันนะคะมันเหมือนกับมันจะมีเคล็ดลับหรือทิศต่างๆที่เราไม่รู้อะค่ะซึ่งหนังสือเราก็ไม่สามารถถามใครได้เผอิญตอนเรียนต่อช่วงเรียนต่อฮะก็เห็นสังเกตว่าเกือบทุกที่ฮะเมืองนอกอะไรเงี้ยมันร้านอาหารไทยเยอะมากแล้วก็เป็นที่นิยมมากเราก็ไม่ค่อยจะมีประสบการณ์หรือคือหลักการในการทำอาหารไทยอะไรเงี้ยพอได้มาเรียนจริงๆนะฮะเรียนทฤษฎีเราก็ดูวิดีโอการทำคร่าวๆนะฮะแต่ลงมือทำภาคปฏิบัติความรู้สึกนะฮะที่มาเรียนได้มาเรียนที่นี่ฮะก็เป็นกันเองฮะคือมาเจออาจารย์ของจริงครับประสบการณ์แล้วก็อะไรหลายๆอย่างนี่แกเก่งมากการมาเรียนนี่นะครับนักเรียนทุกคนที่นี่จะได้ปฏิบัติเองหมดทุกคนอาจารย์จะสอนละเอียดมากตอนนี้ผมเปิดร้านอาหารนะฮะอยู่ที่ประเทศไอซ์แลนด์นะครับจริงๆที่ผมมาเรียนที่เนี่ยมีความรู้สึกว่าได้เพื่อนฝูงที่ดีมากเลยนะครับเราได้ประสบการณ์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันดีมากแล้วก็ประทับใจมากในเรื่องของอาจารย์ผมบอกได้เลยว่าประทับใจจริงๆครับการทำอาหารไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวสำหรับคุณอีกแล้วครับอยากเรียนทำอาหารไทยให้เชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพมาเรียนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติสิครับเราไม่ได้อยู่ในกรุงเทพอะเราไม่ได้อยู่ในประเทศไทยเราอยู่ไหนก็ไม่รู้แต่ป่าเยอะมากเราทำร้านอาหารอยู่ในเรือนต้นไม้ของคุณพ่อตาผมตาผมเป็นนักสะสมพันไม้มั่นใจได้ว่าสูตรนี้เป็นแบบฝรั่งเศสแบบแท้ๆเลยใช่ครับใช่ครับนี่เป็นเมนูที่เรากับเธอที่เรียนตอนเด็กๆแล้วทำซ้ำๆเขาอยากกินอะโอ้เมื่อกี้เราชิมแล้วเพสโต้เขาดีมากเธอดีญาติที่บ้านใช่วันนี้เราจะมาทำเมนูข้าวเหนียวหน้านวลกุหลาบครับเวลาเราใส่น้ำกะทินะครับเราควรใส่ให้ท่วมข้าวนะครับเมื่อเราหยอดหน้าขนมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะนำไปนึ่งอีกประมาณ10นาทีนะครับ